เพ,พื่อนๆข่าวนี้ผมบอกแล้วว่าเดือดแน่วาดิกรัฐนะครับล่าสุดบิ๊กก้องพลตรวจโทจิรพพุริเดชนะครับท่านเป็นโต้โผนะเ,เป็นโต้โผเป็นประธานในการจัดการแข่งขันนี่ครับเขาเรียกการแข่งขันคอปคอมแบทซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกกีฬาภายในตำรวจนะครับเน้นหนักให้ความสำคัญกับการทบทวนการต่อสู้ในระยะประชิด นะครับเพราะว่าการออกไป,ปเผชิญเหตุบกปบองพีน้องประชาชนเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้สุ่มงเกิดขึ้นเยอะอยากกันนั้นเลยจัดกีฬาแบบนี้ตามมาตรฐานสากลน,นะครับขึ้นเวทีราชดำเนินครับตำรวจตัดตำรวจอันนี้ของจริงบนเวที28พฤศจิกายนวันอาทิตย์หน้าเวทีมูลราชดำเนินนะครับแล้วบนเวทีไม่มียศครับเขาแบ่งเป็น14รุ่นตามน้ำหนักไม่จำกัดสังกัดใครสมัครก็ได้ เขาส่งหนังสือเียนไปเรียบร้อยไม่จํากัดชั้นยศยศไหนก็ได้พลตระเวนเอกจะซึ้นไปซัดกับจ่าดาบไม่มีปัญหาแล้วแต่เลยครับไม่จํากัดอายุไม่จํากัดกองบัญชาการได้หมดแล้วก็ไม่จํากัดเรื่องของชั้นยศปรากฏผมเข้าไปส่องคอมเมนต์จะจะซัดกันจะต่อยกันวันที่28พฤษภาคมแล้วนะนี่ปรากฏว่าคอมเมนต์แห่แพรคอมเมนต์กันเป็นเอกฉันอยากเห็น ทีมสองบิ๊กตำรวจเดี๋ยวทีมสองบิ๊กตำรวจความอัตราความมัมันประมาณแมนยูหรือ่พูสึกแดงเดือดหรือไม่ก็เอลกาซิโกบาร์ซ่ามาดริดสองบิ๊กตำรวจท่านรู้ใช่ไหมว่ามาถึงใครที่ก็อยากจให้ขึ้นเวทีกันเดี๋ยวจับตาดูครับ28่ิพฤษภาคมนี้สนามแตกแน่เวทีมวยราชดำเนินใครจะมาแล้สองบิ๊กมาไหมเดือดแน่แน่กีฬาภายในของตำรวจเขาบิ๊กกองเป็นโต้โผ่สำคัญนะเดี๋ยวรอดูครับ